นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนสำนักสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนค่ะพบกับน้องพิมพ์พิมพรัตน์ค่ะครับผมโสพลเพชรสว่างครับครับผมจิตกรลักษณ์ครับค่ะต้อนรับเช้าวันอังคารที่19สิงหาคมนะคะครับก็เรียกว่าหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวกับหนึ่งแก่ค่ะอันไหนคนแก่อาจารย์ไม่เห็นเลยนะคะก็เรียกว่ามีข่าวเยอะเลยค่ะอาจารย์เยอะนะคะวันนี้เราจะไปเริ่มที่ข่าวไหนก่อนคะอาจารย์อยากจะพูดถึงข่าวที่สภาหน่อยค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่างบประมาณแผ่นดินของไทยเราที่ใช้เนี่ยก็คือมาจากภาษีประชาชนครับโดยหลักประชาธิปไตยแล้วประชาชนก็มอบให้ตัวแทนของประชาชนเนี่ยที่ประชาชนเลือกขึ้นมาเลือกส.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 ไปเลือกนายกนายกก็ไปเลือกรัฐมนตรีมาก็จะมาดูว่าแต่ละกระทรวงเนี่ยจะใช้เงินภาษีประชาชนให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเป็นอบต.เป็นอบจ.หรือเทศบาลเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับก็ตั้งงบประมาณมาเมื่อวานก็พิจารณาได้เสนอที่แปลกกว่าในปกติก็เพราะว่าขณะนี้คสช.ยึดอำนาจการปกครองถือว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ตามทฤษฎีของรัฐศาสตร์และศาลฎีกาพิพากษารับรองอำนาจไว้ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคณะคสช.ก็เปรียบเสมือนกับนายกรัฐมนตรีก็แถลงต่อสนช.คือสภานิติบัญญัติแห่งชาติถึงแม้จะไม่มาจากเลือกตั้งแต่แต่งตั้งโดยคณะคสช.ก็ถือว่าให้ทำหน้าที่รัฐสภาและก็นิติบัญญัติโดยที่มีรัฐธรรมนูญนี่กำหนดไว้เป็นอำนาจหน้าที่ต้องพิจารณาซึ่งรัฐธรรมนูญนี้ก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ามีพระองค์การเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าท่านประยุทธ์เนี่ยทำหน้าที่แทนนายกสนช.ก็ทำหน้าที่แทนส.ส.และส.ว.ก็อยากจะเรียนว่างบประมาณทั้งหมดนี่ก็มีประมาณที่จะตั้งเป้าไว้เก็บภาษีที่จะใช้จ่ายนี้2,575 ล้านบาท2,575 ล้านบาทนั่นคือภาษีแต่ส่วนหนึ่งที่ขาดอยู่200,000 ล้านก็คือต้องกู้เพราะประมาณทำไมพอก็ต้องกู้ทุกองค์กรท้องถิ่นก็เหมือนกันนะครับทีนี้ผมอยากตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับเพื่อท่านผู้ชมจะได้เข้าใจในเรื่องงบประมาณนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนท้องถิ่นหรือรัฐบาลเหมือนกันเขามีงบอยู่2งบครับงบหนึ่งเรียกว่างบรายจ่ายประจำหมายความว่าต้องจ่ายประจำใครมาเป็นรัฐบาลก็ต้องจ่ายประจำคืองบอะไรบ้างหนึ่งเงินเดือนข้าราชการเงินเดือนของลูกจ้างบำเหน็จบำนาญของข้าราชการของลูกจ้างต้องจ่ายประจำและค่าใช้จ่ายของข้าราชการทุกหน่วยงานทุกส่วนท้องถิ่นค่าใช้จ่ายหมายความว่าค่าสมุดดินสอค่าปากกาค่าน้ำมันรถค่านู่นค่านี่ทุกอย่างที่ใช้จ่ายค่าไฟค่าน้ำต่างๆนี่นะครับนี่ก็เรียกว่ารายจ่ายประจำรวมทั้งเงินที่กู้เขาดอกเบี้ยที่เงินกู้เขาที่รัฐบาลกู้หรือส่วนท้องถิ่นกู้ก็เรียกอยู่ในรวมเป็นรายจ่ายประจำเมื่อรายจ่ายประจำมีอยู่เท่าไหร่ที่เหลือจึงเป็นเรียกว่างบลงทุนหรืองบพัฒนางบลงทุนคือยังไงครับงบลงทุนคือสร้างถนนสร้างโรงเรียนขุดสระน้ำคลองส่งน้ำงบที่จะสร้างต่างๆนี่เรียกว่างบลงทุนหรืองบพัฒนาทีนี้อยากจะกราบเรียนท่านเมื่อวานนี้ท่านพลเอกประยุทธ์ก็ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติบอกว่างบประมาณที่ใช้เนี่ยเป็นรายจ่ายประจำ 78.7% หมายความว่า100บาทนี่เป็นเงินเดือนค่าจ้างค่าใช้จ่ายของคันที่ต้องจะประจำนี่78.70 บาทเหลือเพียง21.03 บาทในการที่จะไปลงทุนเพราะฉะนั้นถ้ารายจ่ายประจำมากเงินเดือนมากถ้าไปกู้เขามากดอกเบี้ยมากนะครับไอ้งบที่จะไปลงทุนก็เหลือน้อยดูรัฐบาลดูไม่พอก็ต้องไปกู้เขานะครับไอ้ตรงนี้แหละที่อยากจะกราบเรียนเพื่อความเข้าใจว่าเราเป็นเจ้าของภาษีคนเสียภาษีบางคนบอกคนจนเสียภาษีน้อยผมว่ายังพิสูจน์ก็ไม่ได้เพราะว่าอะไรครับไม่น้อยนะเพราะภาษีทางอ้อมค่ะคนจนอย่างคุณแคทนี่หรือคุณน้องพิมพ์หรือผมนี่ในเสื้อผ้าเนื้อตัวนี่โดนภาษีหมดค่ะ7%เนี่ยมูลค่าเพิ่มเราไปเอาเป๊ปซี่แฟนต้ามิราด้านี่ลิตรหนึ่งก็3 บาทค่ะคนไหนสูบบุหรี่ก็
ซองหนึ่งซองอย่างกรองทิพย์ซองยาวนี่42บาทค่าภาษีนะครับเหล้านี่ขวดหนึ่งก็40ดีกรีนี่ขวดใหญ่นี่ก็ประมาณ27บาทในโขง35เบียร์15ไม่มีอะไรที่เรากินแล้วไม่เสียภาษีกระทิงแดงลิโพนี่ขวดหนึ่งก็50สตังค์โซดาขวดหนึ่งก็50สตังค์เพราะฉะนั้นใครจะเสียภาษีก็ประชาชนคนส่วนใหญ่คือคนจนคนจนนี่จะเสียภาษีเรียกว่าภาษีทางอ้อมซึ่งตรงนี้มีภาระหนักมากสำหรับคนจนนี่รัฐบาลขึ้นภาษีเมื่อไหร่ก็โดนอย่างน้ำมันรถอีแตนรถน้ำมันดีเซลเบนซินนี่คนจนใช่ไหมพวกชาวไร่ชาวนามอเตอร์ไซค์นี่มันก็เสียภาษีทั้งนั้นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่อยากจะกราบเรียนว่างบประมาณแผ่นดินนี่ส่วนหนึ่งไปเป็นรายจ่ายประจำให้แก่ข้าราชการในต่างประเทศในอังกฤษเนี่ยเวลาเขาเขียนจดหมายถึงประชาชนเขาจะบอกเป็นผู้บริการประชาชนเขาถือเขาถึงบอกว่าข้าราชการกินเงินเดือนประชาชนเป็นลูกจ้างประชาชนแต่ลูกจ้างที่มีอำนาจเขามีอำนาจตำรวจมีอำนาจจับกุมแต่ละคนก็แบ่งหน้าที่ไปนะครับอันนี้ก็กราบเรียนทีนี้วาระการประชุมเมื่อวานก็ผ่านเรียบร้อยดีเห็นไหมครับผมพูดวันก่อนเนี่ยเมื่อวานผมบอกว่าถ้าในเรื่องเผด็จการเนี่ยจบต้องจบก็อภิปรายเมื่อวานผมก็ฟังดูตลอดก็อภิปรายเนี่ยถูกในหลักเกณฑ์คือหยาบออกนอกไม่ใช่ว่าเอาเรื่องงบประมาณจะไปด่าเขาแต่ประธานที่เคารพที่มีตำรวจไปทำอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้นั่นไปโกงอย่างงู้นอย่างนี้อันนั่นเป็นนอกประเด็นอยู่ที่ว่างบประมาณเนี่ยท่านเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรท่านก็เสนอได้ไปหรือจะติติงบ้างระวังนะท่านประธานเอาไปแล้วไปโกงไปกินอย่างนี้มันไม่ควรจะตัดอย่างนี้ควรจะทำนี้ก็พอแล้วอย่างเมื่อวานเขาพูดบอกว่างบประมาณต้องมีเผื่อให้ส.ส.ส.ว.ตอนนี้ไม่ต้องเผื่อครับซึ่งมันไอ้สิ่งเหล่านี้นะครับที่พูดในหลักเกณฑ์มันก็ใช้เวลา5ชั่วโมงจบครับแล้วก็ตั้งกรรมธิการวิสามัญเหมือนกับสภาผู้แทนตั้ง50คนแต่ตรงดีกว่าผู้แทนมันจะเร็วกว่าตรงที่ว่าผ่านผู้แทนเสร็จต้อง3วาระถึงจะไปวุฒิ3วาระไอ้นี้ไม่ต้องเพราะว่าสนช.ทำหน้าที่วุฒิและผู้แทนราษฎรร่วมกันต่อไปก็เขาตั้งกรรมการ50คนกรรมธิการตั้งไว้ทำไมครับก็กราบเรียนท่านเพื่อท่านอยู่ต่างจังหวัดจะได้ที่ยังไม่ทราบก็ได้ทราบตั้งไว้พิจารณาว่าไอ้งบประมาณที่ตั้งมาทั้งหมดนี่จะเอาเงินภาษีประชาชนมาใช้257,00015ล้านบาทล้านนะฮะค่ะมันเหมาะสมไหมจะไปทำไอ้นู่นควรหรือไม่ควรควรจะตัดตรงนี้ควรจะเพิ่มตรงนู้นคณะกรรมการวิสามัญเขาจะเป็นคนพิจารณาค่ะพอพิจารณาเสร็จเอาเสียงข้างมากแล้วก็เข้าสู่สภาวาระ3วาระ3นี่เห็นชอบไหมหรือไม่เห็นชอบไม่ต้องไปพูดมากแต่เป็นผู้แทนแล้วก็ต้องสงวนคำประยติไปพูดติติงด่ากูด่ามึง3วัน3คืนไม่จบโดยเฉพาะฝ่ายค้านไม่ว่าพรรคไหนนะฮะเป็นฝ่ายค้านก็จะติจะติงไอ้นู่นไอ้นี่เพื่อเจรจาต่อรองว่างบต้องให้ชั้นนะต้องลงจังหวัดชั้นนะไอ้นี่ไม่ต้องแล้วเข้ามาเสร็จอ้าววาระ3ว่ามาวาระ2อภิปรายกันวาระ3ลงมติเห็นชอบไหมจะให้ผ่านไหมถ้าผ่านจบไหวเลยแล้วต่อไปก็พลเอกประยุทธ์ก็นำขึ้นทูลเกล้าเพราะงบประมาณก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งนะครับไอ้นี่ก็กราบเรียนขั้นตอนให้ท่านทราบนะครับลุล่วงผ่านฉลุยไปได้ด้วยดีโอ้คุณแคทเมื่อวานนี้ผมอ่านข่าวผมสลดใจต้องชมท่านพลตํารวจพงษ์สภัทรพงษ์เจริญที่ท่านปราบยาบ้าทำงานดีมากค่ะแต่ขณะเดียวกันเมื่อวานจับตำรวจที่ไหนนะน้องพิมที่เชียงใหม่ค่ะอาจารย์ที่อำเภอชัยประการจังหวัดเชียงใหม่เป็นยังไงโอ้โหจับได้ไม่น้อยนะคะ800,000เม็ดอาจารย์มูลค่าประมาณ160ล้านบาทนะคะอันนี้เป็นตำรวจระดับเรียกว่าพลตำรวจโทเอ่ยชื่อได้ไหมคะอาจารย์ได้ก็เขาจับแล้วเป็นข้อเท็จจริงค่ะก็พลตำรวจโทชำนาญพุ่มภัยจิตตำแหน่งนะคะเป็นรองผู้กำกับนะคะปราบปรามสภ.ชัยประการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็เห็นบอกว่าเป็นตำรวจดีเด่นได้รางวัลด้วยนะครับคือที่ได้ขึ้นตำแหน่งมาเนี่ยผลงานก็คือเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดสมัยก่อนถ้าใครไปทางเหนือจะเห็นเลยด่านศพปราบเนี่ยได้รางวัลชื่นชมมากคือเป็นด่านที่จับยาเสพติดได้มากสุดแล้วคนนี้เป็นหัวหน้าก็เลยรู้เบาะแสต่างๆดีเป็นหัวหน้านะครับแล้วที่นี่เงินมันมาเท่าไหร่
เป็นร้อยล้านนะคะคือเขาบอกว่าเขารับจ้างให้กับพวกขยายที่ขนยาเสพติดอาจารย์รับจ้างเนี่ยมูลค่า6ล้านบาทเนี่ยคือแต่ว่ายาเสพติดในมูลค่า160ล้านคือตรงนี้อยากจะเรียนว่าเนี่ยมันทำลายต่อถ้ามันผ่านมาโผล่เข้ามาได้โอ้โหมันทำลายชาวบ้านเรายังไงลูกหลานเราเนี่ยตรงนี้ทำให้คิดถึงว่าเนี่ยคนเราเนี่ยมีหน้าที่มีการงานที่ดีมีเงินเดือนที่ได้แต่ก็อยากจะรวยมากนะครับรวยมากก็ต้องทำผิดกฎหมายแล้วเป็นตำรวจเองทำเองก็เหมือนเขาบอกว่าตำรวจทำเมียเล่นไพ่ตำรวจเมียตำรวจเล่นไพ่ใครจะจับตำรวจเล่นไพ่ใครจะจับก็ทำเองหรือพอตำรวจได้เงินก็ไปจับอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นนี่ผมคิดว่าในความเห็นของผมนะฮะเขากินเงินเดือนภาษีประชาชนเขาให้คุณไปปราบยาบ้าไปจับยาบ้าไปจับของผิดกฎหมายไปจับผู้ร้ายแต่คุณกลับมาทำซะเองนี่นั่นน่ะสิอาจารย์มันโทษมันคุณจะประหารชีวิตอย่างนี้ค่ะท่านบอกว่าอย่างนี้คือที่ทำไปเนี่ยเพราะว่าต้องการเงินนะสามล้านเนี่ยเอาไปใช้หนี้ต้องไปผ่อนบ้านแล้วฟังไม่ได้แล้วบางครั้งก่อนอย่างนี้ท่านผู้ชมเนี่ยเราอ่านแล้วก็สะท้อนใจบางทีไอ้ยาบ้านี่น้องพิมพ์จำได้ไหมที่ศรีสะเกษสมัครนายกอบต.ค่ะอาจารย์ไปซื้อยาบ้ามา 50,000 เม็ดเอาไปขายเพื่อเอากำไรไปซื้อเสียงนี่คือความเลวของระบบการเมืองที่ต้องใช้เงินซื้อเสียงและก็นำมาสู่การทุจริตคอร์รัปชันเงินใครเงินภาษีท่านที่เสียภาษีทางอ้อมนี่แหละเพราะฉะนั้นรายการของเราจึงบอกว่านี่ยังชมที่อำเภอชำนินะครับมีคนมาร้องบอกว่านี่ไอ้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีอิทธิพลเนี่ยเอางบประมาณที่มาทำจะซื้อท่อฟังท่อรอดเสร็จแล้วเอาเงินไปแล้วแต่ไม่ทำครับอย่างนี้ผมก็จะต้องทำหนังสือถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาให้ทราบค่ะแล้วมีอันหนึ่งก็ไปขุดสระน้ำเขามีขอบต้องการเอาดินไปก็ขุดดินออกไปถมตัวเองอย่างนี้บอกมาครับนะครับเราจะเป็นสื่อร้องเรียนให้นะครับเสียดายอาจารย์เพราะว่าท่านก็เรียกว่าประวัติเป็นตำรวจที่ดีมากเสียดายเราโบราณก็ดีพูดถึงคำโบราณดิค่ะไม่ใช่แก่คำโบราณนะครับต้นตรงแต่ปลายคดค่ะสู้ต้นคดแต่ปลายตรงไม่ได้ไม่คำว่าไอ้ตอนแรกทำดีแล้วไปทำชั่วทีหลังนี่สู้ไอ้ทำชั่วแล้วเลิกมาทำดีดีกว่าค่ะอาจารย์คนคำโบราณถึงบอกว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนเพราะงั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับคนที่จะรู้ดีนะครับผมกราบเรียนว่าต้องอาศัยประชาชนที่รู้เบาะแสแล้วก็กระซิบบอกตำรวจอย่างจะมาบอกในรายการนี้ก็ได้ท่านครับมีตำรวจคนนั้นมีทหารคนนั้นมีข้าราชการคนนั้นครูคนนั้นทำผิดกฎหมายอย่างนี้อย่างนี้อยู่ที่นั่นที่นั่นพฤติการเขาทำยังไงขนยาบ้าหรือเอาไปขายในโรงเรียนหรือทำอะไรไม่ถูกไม่ต้องครูไม่เคยสอนหนังสือขี้เกียจอย่างนี้บอกมาค่ะนะครับหรือไปรักษาโรงพยาบาลหมอไม่ดูแลไม่สนใจอะไรต่ออะไรบอกมาค่ะท่านไม่กล้าลงชื่อก็ไม่เป็นไรแต่บอกว่าให้สถานที่เกิดเหตุวันไหนเมื่อไรวันเวลาสถานที่วันเวลาเนี่ยใครทำอะไรกับใครในนั้นไปตัดไม้พยุงที่นั่นตำรวจคนนั้นทำอย่างนั้นไปไถเงินรถ10ล้อไปไถเงินอย่างนี้แล้วไปจับปล่อยเขาอย่างนี้วันเวลาสถานที่บอกมาผมจะเป็นสื่อกลางส่งให้ท่านไม่ต้องลงชื่อผมจะลงชื่อเองส่งมาที่รายการใครทุกประชาชนมาใครทุกประชาชนนี่แหละเฮียชยุทธสั่งนั้นสั่งนะอย่าไปกลัวนะคะนี่ตำรวจกระทำความผิดแบบนี้ก็โดนจับแน่นอนโดนจับเดี๋ยวนี้นะรองประธานศาลฎีกาผู้ปรึกษานี่สามสี่คนถูกไล่ออกเพราะอนุญาตให้ประกันพวกนักค้ายาเสพติดนะแล้วมันก็หนีไปค่ะอาจารย์มีพฤติการเขาคงสอบได้ว่ามีส่วนเห็นแก่ประโยชน์ค่ะครับไอ้ตรงนี้แหละค่ะอยากจะกราบเรียนว่าในบ้านเมืองเรานี่ในหลวงท่านถึงมีพระดำรัสบอกในบ้านเมืองเรามีทั้งคนดีและคนไม่ดีครับเราไม่สามารถจะให้ทุกคนเป็นคนดีได้ต้องเลือกคนดีไปปกครองคนไม่ดีเลือกยังไงก็คือเลือกตั้งต่างๆอย่าไปเอาเงินให้เลือกถ้าเอาเงินเขานี่แหมถ้าเป็นท่านเนี่ยจะเป็นส.ส.หมดไป20 30ล้านเนี่ยท่านจะมาคิดถึงประชาชนไหมก็ต้องเอาคืนนะฮะก็แน่นอนเงินเสียไปแล้วนะคะก็ว่ากันนะคะปิดเบรกนี้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์พักเครียดแฟนรายการด้วยฟังด้วยความเครียดมีคลิปน่ารักน้องหมานะคะอ้อนเจ้านายไปดูด้วยกันว่าอ้อนอย่างไรแล้วเราพักเบรกตรงนี้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
ทำไมมนุษย์ถึงบินไม่ได้นี่คือคำถามที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วและมันก็ได้ขับเคลื่อนมนุษย์ให้ทะยานข้ามขีดจำกัดของตัวเองทำให้ชีวิตผู้คนก้าวหน้าผ่านยุคแล้วยุคเล่าทำให้ความรู้ของมนุษยชาติก้าวไปไกลสุดขอบจักรวาลกลุ่มปตท.เชื่อว่าพลังของคำถามจะสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมและนักวิจัยรุ่นใหม่รวมทั้งต่อยอดการศึกษาไทยเพื่อขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเราจะเดินทางได้เร็วกว่าแสง